ผมเป็นพนักงานขับฟอร์คลิฟต์มาหลายปีแล้วที่แซงงานของลูกค้าเจ้าหนึ่งงานของผมจำเป็นต้องดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีผมไม่ได้ทำงานแค่ให้หัวหน้าของผมแต่สิ่งสำคัญคือการทำให้ลูกค้าพอใจในงานของผมด้วยหลายปีก่อนขาดทุนนาทีให้ผมย้ายไปช่วยงานโปรเจกต์ใหม่อยู่ระยะเวลาหนึ่งลูกค้าเจ้าเก่าก็ขอให้ผู้จัดการเอาตัวผมกลับมาทำงานที่เดิมผมรู้สึกดีใจมากที่ลูกค้านึกถึงผมเขารู้ว่าผมจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้ามอบหมายให้ผมโหลดสินค้าและผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งผมจะเสนอลูกค้าเสมอถึงวิธีการโหลดที่แตกต่างและดีกว่าเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นผมทำหน้าที่แค่โหลดสินค้าขึ้นแล้วลงก็ได้แต่ผมใส่ใจในงานที่ผมทำผมรักงานของผมและผมก็ทำงานเหมือนเป็นบริษัทของผมผมเป็น CEO ในงานของผมและผมถือว่าความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือลูกค้าสามารถวางใจและเชื่อใจในงานของผม